วันนี้เอกอัครราชทูตแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในไทยนะคะและก็ระบุถึงแนวทางการเจรจาการให้ความช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับตัวไปอีกด้านหนึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็เรียกร้องให้ประณามกลุ่มฮามาสในการโจมตีอิสราเอลค่ะวาลิดอบูอาลีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยตอบคำถามสื่อมวลชนและรายงานสถานการณ์ผ่านวิดีโอคอลจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังการแถลงที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยระบุว่าขณะนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการโจมตีกว่า 1,500 คนบาดเจ็บประมาณ 6,000 คนขณะที่ตัวประกันที่ถูกจับเวลานี้ตรวจสอบได้จากผู้สูญหายของแต่ละประเทศเท่านั้นการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์กล่าวว่าได้หารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยจะพยายามช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่แต่สถานการณ์การสู้รบยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงและตรวจสอบการหยุดยิงจึงเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่กระบวนการช่วยเหลือตัวประกันI had a meeting with the Thai ambassador in Kuala Lumpur in my office, and I updated her and I briefed her on the situation. The situation on the ground in Gaza at the moment is a crisis. There is no way that we can communicate with Gaza. There is no way that we can find anybody to talk to in Gaza, because the Hamas leadership in Gaza is under the ground. They all been hidden because of the Israeli strikes.At the moment, it's very difficult to talk to anybody in Gaza. But as I promised, and I've said in my earlier my message, that we promise we will do our maximum and we will do whatever we can to help to sort out this issue. The situation on the ground is very miserable. It's really not easy for anyone to talk to anyone in Gaza at the moment.เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์เรียกร้องให้ประชาคมโลกเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงหยุดยิงเพราะว่าความสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชน2ฝ่ายเท่านั้นแต่กระทบกับประเทศอื่นๆด้วย Unfortunately up until this minute the Israeli attacks continued and there is no signs of having any ceasefire we ask the international community to use its influenceand its power to stop the Israeli criminal attacks against our Palestinian innocent people. We ask the international community to make sure that they manage to get an international protection force to protect our people. We ask the international community to put an end for this illegal occupation of our territories. We ask the international communityto create a political horizon, to go back to the negotiation table, to put an end to this struggle between us and the Israelis, and to achieve a comprehensive peace agreement to enable the two nations stop suffering, and to enable the two nations live side by side and live independent, similar to any other part of the world.องค์กรปาเลสไตน์ Solidarity Campaign หรือ PSC ประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและเปิดเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและมติของสหประชาชาติและเรียกร้องไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการปิดล้อมฉนวนกาซาเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์กว่า 2,300,000 คนทางด้านออน่าซากีฟเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ร่วมกันยืนหยัดกับประชาคมระหว่างประเทศประณามการโจมตีของกลุ่มฮามาสและอ้างถึงกลุ่มหัวรุนแรงที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในอิสราเอลการบุกโจมตีทำให้ชาวต่างชาติจำนวนมากรวมถึงคนงานไทย22คนเสียชีวิตหลายคนบาดเจ็บจำนวนหนึ่งถูกลักพาตัวไปยังฉนวนกาซาการยิงจรวดสร้างความหวาดกลัวให้กับคนอิสราเอลและอ้างว่ากลุ่มฮามาสกำลังใช้คนในกาซาเป็นโล่มนุษย์ใช้โรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดและพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นเป็นฐานปฏิบัติการก่อการร้าย